สกรมีรถซาเล้งบริการจากท่าเรือไปทั่วเกาะนะคะหากต้องการเที่ยวรอบเกาะราคาเหมารอบละ400บาทถ้วนค่ะซึ่งนั่งได้สูงสุด 4-5 คนแต่เราจะไปเปลี่ยนรถเพื่อจะแว้นมอเตอร์ไซค์ไปเองเป็นการประหยัดค่ะตั้งแต่ท่าเรือมาคือหมู่ที่4บ้านหาดทรายทองซึ่งบ้านเรือนตั้งอยู่ตามแนวยาวของชายหาดค่ะทางขวามือคือมัสยิดประจำหมู่บ้านถัดมาเป็นร้านอาหารที่เปิดขายเฉพาะตอนเย็นเท่านั้นค่ะเราจะเริ่มที่ถนนสายรอบเกาะเลี้ยวซ้ายจากแยกโรงเรียนถนนเส้นนี้มีบ้านเรือนตั้งอยู่ค่อนข้างบางตาค่ะจุดแรกที่เราจะไปคือจุดชมวิวซึ่งเป็นทางขึ้นเนินเขาคดเคี้ยวเลาะแนวชายฝั่งเราเดินขึ้นจุดชมวิวกันค่ะและต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินขึ้นเป็นพิเศเราจะพาย้อนกลับไปทางขามาเพื่อดูวิวขณะขับรถลงเขาแล้วค่อยวนกลับมาทางเดิมค่ะแวะลงมาดูโลย่าคากันเป็นอีกหาดที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกดินสวยงามมากค่ะอาชีพทำสวนยางพาราเป็นหนึ่งในอาชีพหลักของคนที่นี่โดยสวนยางพาราทั้งหมดตั้งอยู่ที่หมู่ที่1หรือบ้านเสียมใหม่ค่ะเราเลี้ยวขวาเพื่อไปถนนรอบเกาะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โลใหญ่เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่นิยมกันเป็นแห่งแรกบนเกาะเลยค่ะด้วยมีฉากหลังเป็นหมู่เกาะเพตราจากนี้รีสอร์ทแห่งแรกบนเกาะก็ถูกสร้างขึ้นที่นี่ด้วยค่ะชาวบ้านนิยมมาจับสัตว์น้ำกันเนื่องจากอยู่ด้านหลังของเกาะในเขตทะเลอันดามันจึงยังมีความอุดมสมบูรณ์หลงเหลืออยู่มาก
จีนเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีชายหาดสีเทาทอดยาวโดยมีภาพหมู่เกาะอยู่ด้านหน้าเราจะตรงไปเพื่อดูท่าจอดเรือชาวประมงกันค่ะที่นี่จะใช้จอดเรือเพื่อหลบกระแสน้ำและลมพายุพัดเรือออกไปโดยเฉพาะในหน้ามรสุมค่ะแล้วเราก็มาถึงท่าเรือบ้านแหลมซึ่งเป็นหนึ่งในสองท่าเทียบเรือบนเกาะเนื่องจากพื้นที่หมู่ที่2และ3เป็นดินปนทรายชาวบ้านจึงนิยมปลูกมะพร้าวกับแตงโมและนาข้าวทั้งหมดก็อยู่ที่นี่เช่นเดียวกันค่ะโดยจะปลูกแตงโมเมื่อหมดหน้านาไปแล้วส่งท้ายทริปนี้ด้วยพระอาทิตย์ตกดินณท่าเลกันค่ะ